สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะเรามาร่วมกันอ่านสู่จุดจบหนังสือที่ดร.สวัยบุญมาเขียนและตีพิมพ์ไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2549แต่อาจารย์บอกว่าเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะคะอยู่หน้า45ค่ะชื่อหัวข้อว่าความล่มสลายของอาณาจักรมายาและเผ่าอาณาซาสิอาณาจักรมายามีศูนย์กลางอยู่ทางตอนใต้ของเม็กซิโกและครอบคลุมไปถึงพื้นที่ซึ่งเป็นประเทศเบลีสกัวเตมาลาฮอนดูรัสและเอลซาวาดอร์ในปัจจุบันชาวมายาก้าวหน้ากว่าบรรดาอาณาจักรในทวีปอเมริกาเพราะพวกเขามีภาษาเขียนอย่างไรก็ตามภาษาเขียนของชาวมายายังเป็นภาษารูปภาพซึ่งส่วนหนึ่งยังไม่มีใครตีความหมายได้สำเร็จนอกเหนือจากนั้นในปัจจุบันนักค้นคว้ามีหนังสือของชาวมายาเพียง4เล่มเท่านั้นเพราะหัวหน้าบาทหลวงคนหนึ่งซึ่งเข้าไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนมายาได้ใช้เวลาราว29ปีเที่ยวเสาะหาหนังสือของชาวมายามาเผาเพื่อจะทำลายความเชื่อเกี่ยวกับผีสางเทวดาของพวกเขาการสูญเสียหนังสือทำให้การศึกษาประวัติของอาณาจักรมายายากลำบากขึ้นจากหลักฐานที่หาได้ความก้าวหน้าของชาวมายาเริ่มจากเมื่อบรรพบุรุษของเขารู้จักปลูกข้าวโพดถั่วบางชนิดพืชผักในตระกูลฟักทองพร้อมๆกับการรู้จักเลี้ยงไก่งวงแทนการหาของป่าและล่าสัตว์เนื่องจากที่ดินตามหุบเขาในย่านนั้นอุดมสมบูรณ์ทำให้การปลูกข้าวโพดได้ผลผลิตสูงนำไปสู่การขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็วประชากรเหล่านั้นพากันแผ่กระจายไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนจนครอบคลุมตลอดทางพื้นที่ชาวมายาแยกกันปกครองตัวเองในรูปของรัฐอิสระซึ่งเชื่อมโยงกันโดยถนนและโดยวัฒนธรรมแต่ละรัฐมีกษัตริย์และชนชั้นขุนนางของตัวเองเนื่องจากในแผ่นดินมายาไม่มีสัตว์ใหญ่ซึ่งสามารถนำมาเลี้ยงเพื่อใช้ในการลากไถลากเกวียนและบรรทุกของได้การขนส่งจึงใช้เพียงแรงคนความจำกัดในการขนส่งทำให้อาณาจักรมายาแยกเป็นรัฐอิสระเล็กๆจำนวนมากซึ่งเดินทางถึงกันได้ภายใน3วันท่านผู้ฟังคะเสียงนกเสียงกานี้เป็นของจริงนะคะไม่ใช่เทปที่เปิดพอดีที่ฉันมานั่งอ่านใต้ต้นไทรซึ่งก็ได้บรรยากาศที่ดีในตอนเช้าๆอ่านต่อค่ะหน้า46ก่อนที่จะล่มสลายเมื่อราว 1,100 ปีที่ผ่านมาชาวมายามีความก้าวหน้าไม่น้อยกว่าชาวยุโรปโดยเฉพาะในด้านหัตถกรรมและสถาปัตยกรรมชาวมายาสามารถทอผ้าทำเครื่องปั้นดินเผาและแกะสลักได้ไม่ด้อยกว่าชาวยุโรปทางด้านสถาปัตยกรรมชาวมายาทิ้งสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆไว้นับพันเช่นวังวัดอนุสาวรีย์และพีระมิดหลายอย่างยังตั้งตระหง่านมาจนทุกวันนี้หลังจากถูกปกคลุมด้วยป่าดงดิบอยู่เป็นร้อยปีนอกจากนั้นยังมีหลักฐานบ่งชัดว่าชาวมายาก้าวหน้าทางดาราศาสตร์มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และมีระบบปฏิทินแบบใหม่ใช้แล้วอันนี้เป็นภาพพีระมิดแต่ว่ามีสิ่งก่อสร้างสี่เหลี่ยมบนยอดพีระมิดนะคะทั้งสองภาพเขียนใต้ภาพว่าภาพที่6ถึง7พีระมิดมายาซึ่งมีเหลือให้เห็นในปัจจุบันน่าสนใจมากคือต่างจากพีระมิดของอียิปต์นะคะของอียิปต์ในปลายยอดจะแหลมแต่ว่าของมายาเนี่ยปลายยอดจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมอยู่บนปลายนะคะ
อะไรทำให้อาณาจักรมายาล่มสลายน่าสนใจมากการศึกษาเพื่อหาสาเหตุยังดำเนินต่อไปอย่างไรก็ตามณวันนี้พอสรุปได้ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าชาวมายาล่มสลายด้วยหลายสาเหตุด้วยกันในเบื้องแรกความสามารถในการปลูกข้าวโพดทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อที่ดินดีๆตามหุบเขาถูกนำมาใช้ในการทำไร่ข้าวโพดหมดแล้วชาวมายาก็ทำลายป่าตามไหล่เขาสูงชันจนหมดที่ดินตามไหล่เขาจืดเร็วเพราะมีหน้าดินบางและถูกชะล้างอย่างรวดเร็วเมื่อฝนตกมากๆนอกจากนั้นการทำลายป่าทำให้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงและความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆประการที่2รัฐต่างๆแข่งขันกันสร้างสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อโอ้อวดกันเช่นสร้างปราสาทราชวังวัดอนุสาวรีย์และเทวสถานขนาดใหญ่เช่นพีระมิดนอกจากสิ่งเหล่านี้จะไม่มีผลดีต่อความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วยังมีโทษมหันต์เนื่องจากการบังคับใช้แรงงานของคนจำนวนมากเพราะชาวมายาไม่มีเครื่องทุ่นแรงเช่นล้อเลื่อนลูกกรอกและไม่มีสัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้ชักลากได้เช่นวัวควายม้าและช้างทุกอย่างจึงต้องใช้กำลังคนแบกหามหรือชักลากด้วยคนจำนวนมากนอกเหนือจากนั้น ชาวมายาไม่มีเครื่องมือที่ทำด้วยโลหะมีเฉพาะเครื่องมือที่ทำด้วยหินและไม้เท่านั้นประการที่สามเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นการแย่งชิงทรัพยากรกันนำไปสู่การสู้รบระหว่างรัฐบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นเมื่อฝนแล้งเป็นเวลานานมากมักเกิดการปฏิวัติและฆ่ากษัตริย์เพราะในสังคมมายากษัตริย์ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนบนฐานความคิดที่ว่าตนสามารถติดต่อกับพระเจ้าเพื่อขอฝนและความคุ้มครองต่างๆได้ฝนแล้งนานๆเป็นเสมือนการผิดสัญญาหรือหมดความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์จึงนำไปสู่การปฏิวัติและการฆ่ากษัตริย์กับชนชั้นขุนนางประการที่4เมื่อเกิดฝนแล้งติดต่อกันเป็นแรมปีประชาชนจำนวนมากล้มตายเพราะขาดอาหารและน้ำบางส่วนพากันอพยพไปหาที่อยู่ใหม่ทำให้จำนวนประชากรลดลงจนอาณาจักรล่มสลายในที่สุดฉะนั้นตอนที่ทหารสเปนเดินทางไปถึงย่านซึ่งเคยเป็นอาณาจักรมายามาก่อนพวกเขาพบเฉพาะชาวมายาซึ่งกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วไปเป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นนอกจากอาณาจักรอินคาและอาณาจักรแอสเท็กแล้วฝรั่งพบชาวพื้นเมืองอยู่กันเป็นหมู่เหล่าทั้งเล็กและใหญ่จากเหนือสุดใต้ของทวีปอเมริกาฝรั่งเอาชนะได้หมดเพราะมีอาวุธเหนือกว่าประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งฝรั่งมีเชื้อโรคร้ายติดตัวไปด้วยเช่นไข้ทรพิษซึ่งชาวพื้นเมืองไม่มีภูมิคุ้มกันมาก่อนประวัติศาสตร์บ่งว่าชาวพื้นเมืองในทวีปอเมริกาทั้งเหนือและใต้ล้มตายจากโรคร้ายมากกว่าจากอาวุธของฝรั่งเสียอีกก่อนที่อาณาจักรจะล่มสลายทั้งจักรพรรดิอินคาและจักรพรรดิแอสเท็กถูกฆ่าชีวิตด้วยไข้ทรพิษย้อนไปหลายสิบปีก่อนฝรั่งนิยมสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการสู้รบระหว่างฝรั่งอเมริกันกับชาวพื้นเมืองดั้งเดิมหรืออินเดียนแดงแน่ละทุกครั้งที่มีการต่อสู้กันฝรั่งจะเป็นฝ่ายถูกและชาวพื้นเมืองเป็นฝ่ายผิดทั้งที่ฝรั่งไปแย่งที่ทำมาหากินของเขาชาวพื้นเมืองถูกกล่าวหาว่าป่าเถื่อนในช่วงหลังๆนี้เริ่มมีภาพยนตร์จำพวกมองชาวพื้นเมืองดั้งเดิมว่าไม่ป่าเถื่อน
หากเป็นผู้ที่อยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนนั่นสะท้อนถึงความเข้าใจของฝรั่งบางกลุ่มว่าการดำเนินชีวิตตามแนวบริโภคนิยมแบบสุดโต่งและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งของพวกเขาจะนำไปสู่ความล่มสลายในวันข้างหน้าเพราะทวีปอเมริกาเหนือมีอุทาหรณ์ให้ดูทั้งในรูปของซากของสังคมที่ล่มสลายและสังคมเก่าแก่ที่อยู่ต่อมาได้ถึงทุกวันนี้ในบรรดาสังคมที่ล่มสลายในแผ่นดินซึ่งต่อมากลายเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาได้แก่สังคมของชาวอานาซาซีสะกดภาษาอังกฤษว่า ANASAZI ชนเผ่านี้มีถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้อันแห้งแล้งของสหรัฐและเคยมีความก้าวหน้าถึงขนาดสามารถสร้างตึกใหญ่ๆได้สูงถึง6ชั้นทั้งที่ไม่มีเหล็กและปูนซีเมนต์ตึกสูงขนาดนั้นฝรั่งอเมริกันเพิ่งสร้างได้ในเมืองชิคาโกเมื่อร้อยกว่าปีมานี้เองอย่างไรก็ตามสังคมอนาซาซีได้ล่มสลายไปราว800ปีแล้วสาเหตุของความล่มสลายนั้นคล้ายกับของอาณาจักรมายาการศึกษาของนักโบราณคดีพบว่าชาวอนาซาซีอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในหุบเขาย่านนั้นเมื่อประมาณ 13,000 ปีที่แล้วเนื่องจากในหุบเขามีดินและน้ำค่อนข้างดีจนมีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นอยู่ทั่วไปทำให้เหมาะแก่การหาของป่าและล่าสัตว์การดำเนินชีวิตของชาวอาณาซาซีเปลี่ยนไปเมื่อราว 4,000 ปีที่ผ่านมาหลังจากพวกเขาเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวโพดซึ่งตอนนั้นกำลังแพร่หลายอยู่ในดินแดนซึ่งกลายมาเป็นเม็กซิโกในปัจจุบันการปลูกข้าวโพดได้จำนวนมากนำไปสู่การเพิ่มของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วประชากรเหล่านั้นค่อยๆกระจายกันออกไปทำมาหากินในพื้นที่กว้างขึ้นและมีศูนย์กลางอยู่ที่หุบเขาซึ่งต่อมามีชื่อว่าชาโค CHACO ชาวอนาซาซีมีความรุ่งเรืองอยู่เพียงราว600ปีก่อนที่จะล่มสลายเพราะระบบนิเวศในย่านทะเลทรายนั้นเปราะบางมากเนื่องจากฝนตกไม่แน่นอนเสมอไปต้นไม้ใช้เวลานานในการเติบโตและที่ดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำในระหว่างที่สร้างความรุ่งเรืองอยู่นั้นชาวอนาซาซีสร้างทั้งระบบชลประทานพร้อมกับการตัดต้นไม้ใหญ่ๆจนหมดแต่ระบบชลประทานมักอยู่ได้เพียงชั่วคราวเพราะในพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันแคบและปราศจากต้นไม้กระแสน้ำไหลแรงมากเมื่อฝนตกหนักชาวอนาซาซีต้องอดอยากเมื่อฝนแล้งติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีแน่ละความอดอยากนำไปสู่ความแตกแยกและการฆ่าฟันกันเองตอนก่อนสังคมจะล่มสลายชาวอนาซาซีถึงกับอดตายและบางพวกฆ่าเพื่อนมนุษย์เพื่อกินเนื้อส่วนพวกที่เหลือพากันอพยพออกไปจากหุบเขาและแยกย้ายกันไปตั้งหลักแหล่งที่อื่นในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่แห้งแล้งจนเป็นทะเลทรายนั้นในปัจจุบันยังมีลูกหลานของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมหลายเผ่าอาศัยอยู่เช่นเผ่าโฮปิ HOPI และเผ่าซูนิZUNI การศึกษาพบว่าเผ่าเหล่านี้ไม่ล่มสลายในทํานองเดียวกับเผ่าอานาซาซีเพราะพวกเขาเข้าใจสภาพรอบด้านรู้จักอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างกลมกลืนอยู่อย่างพอเพียงและไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ใหญ่โตวิธีการดำเนินชีวิตของคนเหล่านี้
เป็นที่สนใจของชาวอเมริกันในยุคปัจจุบันมากขึ้นและบางคนนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตของตนเองด้วยอย่างไรก็ตามกระแสวัตถุนิยมรอบด้านที่เชี่ยวกรากเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตแบบไม่รังแกธรรมชาติและแบบพอเพียงของชาวอินเดียนแดงอาณาจักรมายาถึงประเทศลาวันดาคนไทยส่วนใหญ่คงรู้เรื่องเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเขมรหลังจากเขมรแดงชนะสงครามกลางเมืองเมื่อปีพุทธศักราช2518การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั้นโหดร้ายเสมือนเขมรทั้งประเทศกลายเป็นทุ่งละเลงเลือดดังที่ฝรั่งนำไปอ้างเพื่อสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Killing Field แต่คนไทยส่วนใหญ่คงไม่รู้เรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศลาวันดาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537เพราะลาวันดาอยู่ไกลถึงทวีปแอฟริกาเหตุการณ์ครั้งนั้นโหดร้ายไม่น้อยกว่าในเขมรและต่อมาเป็นแรงดลใจให้ฝรั่งนำไปสร้างภาพยนตร์เรื่องโฮเทลลาวันดานอกจากนั้นคนไทยที่ได้อ่านข่าวเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในลาวันดาผิวเผินว่าต้นเหตุเป็นความเกลียดชังระหว่างคนต่างผิวกัน2กลุ่มแต่นั่นเป็นเพียงสาเหตุเดียวและไม่ใช่สาเหตุพื้นฐานจริงอยู่ประชากรราว8ล้านคนของลาวันดาประกอบด้วย2เผ่าพันธุ์ใหญ่ได้แก่ฮูตู 15% และทุตชี 15% ในอดีตชน2เผ่านี้ไม่มีปัญหาในการอยู่ร่วมกันและแต่งงานข้ามเผ่าโดยไม่แยกว่าใครมาจากเผ่าไหนจนกระทั่งชาวเบลเจียมเข้าไปเป็นนายและออกบัตรประจำตัวให้ชาวพื้นเมืองซึ่งใส่เผ่าพันธุ์เข้าไปด้วยยิ่งกว่านั้นฝรั่งยังปกครองผ่านเผ่าพันธุ์ทุตชีแทนที่จะผ่านชนส่วนใหญ่เผ่าฮูตูนั่นเป็นการหว่านเมล็ดของความแตกต่างขึ้นในห้วงความคิดของชาวลาวันดาเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามความคิดนั้นไม่ได้นำไปสู่ความขัดแย้งทันทีลาวันดาต่างกับประเทศในแอฟริกาจำนวนมากเพราะอยู่ในที่สูงทำให้อากาศค่อนข้างเย็นและปราศจากโรคร้ายเช่นมาลาเรียมีฝนตกปานกลางและมีที่ดินดีสภาพเช่นนั้นทำให้ประชาชนผลิตอาหารได้มากซึ่งเป็นปัจจัยทำให้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอัตราการเพิ่มของประชากรยิ่งสูงขึ้นเมื่อชาวลาวันดารู้จักวิธีรักษาพยาบาลที่ทันสมัยและได้ยาใหม่ๆจำพวกปฏิชีวนะทำให้ลาวันดาเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกเนื่องจากชาวลาวันดายึดเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสร้างความจำเป็นให้ต้องใช้พื้นที่เกือบทุกตารางนิ้วเพื่อการเพาะปลูกรวมทั้งพื้นที่ตามไหล่เขาซึ่งพังทลายง่ายและจืดเร็วกระนั้นก็ตามพื้นที่ทำกินของแต่ละครอบครัวของเกษตรกรลดลงอย่างรวดเร็วยังผลให้เกิดความยากจนอย่างแพร่หลายความยากจนมีผลกระทบต่อครอบครัวและต่อชุมชนภายในครอบครัวคนหนุ่มสาวไม่สามารถแต่งงานและแยกครอบครัวได้เมื่อถึงเวลาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันมากขึ้นปัญหานั้นเสริมด้วยการแย่งที่ทำกินในระหว่างพี่น้องเมื่อที่ดินเหลือน้อยจนไม่สามารถแบ่งต่อไปให้ลูกทุกคนเพื่อทำการเกษตรได้ยิ่งไปกว่านั้นญาติพี่น้องหมดความสามารถที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามจำเป็นทำให้เยื่อใยระหว่างญาติขาดสะบั้นลง
ภายในชุมชนความแตกแยกเกิดขึ้นระหว่างเกษตรกรผู้มีที่ดินมากกับผู้มีที่ดินน้อยและผู้ไม่มีที่ดินเลยหลังจากพวกเขาต้องขายที่ดินเพียงเล็กน้อยไปในย่านฉุกเฉินความขัดแย้งและความอดอยากหิวโหยระเบิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ไม่ถึงกับแพร่กระจายจนกลายเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เช่นในปีพุทธศักราช2537นี่เป็นหน้า52นะคะอาจารย์มีภาพชาย2คนโอ้ไม่ใช่นะครับใต้ภาพเขียนว่าเด็กหญิงชาวราวันดายืนอยู่หน้ากองกระดูกที่เป็นอนุสรณ์ถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในราวันดาโอ้อันนี้ไม่ต่างกับในเขมรเลยนะคะเพราะข้าพเจ้าไปดูที่เขมรมากองกระดูกแบบคล้ายกันเลยล่ะค่ะเป็นภาพที่9ถึง11อนุสรณ์แห่งความโหดร้ายกองกระดูกของผู้ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในราวันดาและกัมพูชาอันนี้เป็นภาพที่กัมพูชาขับคลายขับข่าวที่เคยได้เห็นก่อนเกิดเหตุการณ์อันโหดร้ายในปีพุทธศักราช2537ลาวันดาประสบปัญหา2อย่างพร้อมกันนั่นคือภาวะฝนแล้งจัดและราคากาแฟและใบชาในตลาดโลกตกต่ำกาแฟและใบชาเป็นสินค้าออกหลักฉะนั้นรัฐบาลราวันดาประสบปัญหาทันทีมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาลนำไปสู่การต่อต้านของประชาชนซึ่งอดอยากหิวโหยจากภาวะฝนแล้งอยู่แล้วยังผลให้ฝ่ายตรงข้ามนำไปใช้เพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองความตึงเครียดนั้นระเบิดขึ้นเป็นการฆ่าฟันกันทั่วประเทศเมื่อเครื่องบินของประธานาธิบดีฮะเบียริมานาซึ่งมีเชื้อสายฮูตูถูกยิงตกทำให้เขาเสียชีวิตทั้งที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นั้นแต่นักการเมืองฮูตูเขารุนแรงฉวยโอกาสยุยงให้ประชาชนเชื้อสายฮูตูลุกขึ้นมาเข็นฆ่าเผ่าทุตซีแม้การฆ่าฟันกันนั้นเป็นข่าวว่าชาวฮูตูฆ่าชาวทุตซีแต่การศึกษาอย่างละเอียดต่อมาพบว่านั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะพวกฮูตูฆ่าพวกฮูตูด้วยกันเองด้วยชาวฮูตูที่ถูกฆ่าส่วนใหญ่อาจแบ่งได้เป็น3กลุ่มนั่นคือผู้ที่มีที่ดินมากกว่าผู้อื่นผู้ที่มีปัญหากับเพื่อนบ้านรวมถึงเรื่องการขัดแย้งเรื่องที่ทำกินเด็กหนุ่มที่สมัครเป็นทหารของกลุ่มทางการเมืองต่างๆเด็กหนุ่มเหล่านั้นส่วนมากยากจนนอกจากการฆ่าฟันกันเองแล้วชาวฮูตูส่วนใหญ่ตายเพราะอดอาหารในระหว่างสงครามกลางเมืองกลุ่มนี้มักมีความยากจนมาก่อนการศึกษานี้จึงชี้ให้เห็นว่าปัจจัยพื้นฐานของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดามาจากความยากจนอันเกิดจากประเทศมีคนมากเกินกว่าทรัพยากรจะรับได้ความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ของคนในสังคมเป็นเพียงปัจจัยประกอบหรือข้ออ้างหากความยากจนไม่แพร่หลายประชาชนต่างเผ่าจะอยู่ด้วยกันได้โดยปราศจากปัญหาท่านผู้ฟังคะเรื่องราวันดานี่ยังต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้นะคะเพราะว่าปัจจัยไม่ได้มีแค่ในประเทศของเขาเท่าที่ข้าพเจ้าเคยศึกษามามันมีปัจจัยภายนอกประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างไรก็ตามก็ยังอยู่ในหนังสือที่อาจารย์สวัยบุญมาได้พยายามสรุปให้ได้ว่าความล่มสลายหรือความฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชนเผ่าต่างๆในประเทศที่มีทรัพยากรมากนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะอันนี้มาถึงหน้า53ต่อไปขึ้นหัวข้อใหม่ชื่อว่าญี่ปุ่นสมัยโตกุกาวะและความก้าวหน้าซึ่งดูล้าหลังของนิวกินีอ่านมาถึงหน้านี้ข้าพเจ้าเริ่มคิดได้แล้วว่าข้าพเจ้าน่าจะจบตอนในแต่ละหัวข้อเพราะว่า
ถ้ารายการวิทยุหรือรายการวิทยุชุมชนสถานีโทรทัศน์ของชุมชนต่างๆสนใจเนี่ยน่าจะเปิดเป็นตอนๆได้นะคะข้าพเจ้าก็ผิดพลาดในตอนที่ผ่านมาไปแล้วต่อจากนี้ไปก็จะเริ่มหยุดแล้วก็อ่านเป็นตอนๆที่อาจารย์กำหนดไว้ในสารบัญอันนี้น่าจะช่วยทำให้การเผยแพร่และการทำความเข้าใจดีขึ้นนะคะในตอนที่ผ่านมานั้นขณะที่อ่านไปก็จิบกาแฟไปก็สะดุ้งอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าราคากาแฟกับชานี่ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งของความลำบากของชาวลาวันดาในยุคนั้นนะคะปัจจุบันนี้ไทยก็มีปัจจัยหลายอย่างที่น่าจะต้องนำมาเทียบเคียงกันคิดว่าหนังสือเล่มนี้อาจารย์เขียนได้อย่างรอบคอบรัดกุมมากทีเดียวในเรื่องของการตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตซึ่งอาจจะไม่ไกลเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่านโยบายประชานิยมและการดำเนินรัฐกิจที่เผาผลาญทรัพยากรอย่างไร้ขีดจำกัดการวัด GDP โดยเอาตัวเลขการผลิตที่นับวัดได้เท่านั้นมาเป็นตัวหลักซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การทำลายทรัพยากรอย่างไร้ขีดจำกัดด้วยนโยบายของรัฐเองซึ่งกำลังเกิดขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบันนี้นะคะโดยเฉพาะนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC การทำเหมืองแร่ที่เปิดให้ขอประธานบัตรอาชญาบัตรได้ถึง35ล้านไร่ทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่ในป่าต้นน้ำชั้น 1A ซึ่งกฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจนว่าต้องสงวนเอาไว้แต่รัฐก็ยังมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติอนุญาตให้เอกชนเข้าไปดำเนินการทำลายป่าได้อย่างโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งที่ขัดแย้งกับกฎหมายบางฉบับอีกด้วยนะคะเอาละค่ะข้าพเจ้าขอหยุดสู่จุดจบหน้า54ไว้แต่หัวข้อนี้นะคะญี่ปุ่นสมัยโตกุกาวะและความก้าวหน้าซึ่งดูล้าหลังของนิวกินีจากหนังสือสู่จุดจบโดยดร.สวัยบุญมาเขียนไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2549แต่เนื้อหาทั้งหมดยังทันสมัยสำหรับประเทศไทยในปีพ.ศ. 2562นะคะหลังการเลือกตั้ง24มีนาคมความหวั่นวิตกว่าประเทศกำลังจะแย่ลงก็แพร่ระบาดไปทั่วสังคมไทยของผู้ตื่นรู้ทำให้หนังสือเล่มนี้ถูกหยิบมานั่งอ่านกันอีกครั้งหนึ่งพบกันในคลิปต่อไปค่ะในหัวข้อที่กล่าวมาแล้วนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ